านของหวานกันได้ไหมได้สิกินได้หมดแหละเพราะว่าพิธีกรเนี่ยได้หมดเรื่องรับประทานไม่ปฏิเสธขนมอะไรขนมอะไรลำเจียกลำเจียกป้าเกสรลำเจียกเป็นขนมโบราณเลยพี่ดอยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2อ่ะชอบมากเลยอ่ะขอดูภาพนะคุณผู้ชมนะปักหมุดจุดที่2ค่ะค่ะมาดูชื่อของเขานิดนึงเนาะศาลเจ้าโรงทองคนในตลาดเนี่ยเขาเรียกกันว่าตลาดเก่าร้อยปีอำเภอวิเศษชัยชาญนะที่อ่างทองนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมของชาวอ่างทองที่นี่โดยเฉพาะขนมโบราณหนึ่งในนั้นอย่างที่น้องดี้บอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจับภาพดูนะฮะขนมเกสรลำเจียกเราให้ดูแต่วิธีทำเลยหากินยากนะคุณผู้ชมขนมเกสรลำเจียกเป็นขนมไทยโบราณนู้นแต่สมัยรัชกาลที่2ค่ะแล้วต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำส่วนประกอบมีเพียงแค่3อย่างเท่านั้นแป้งน้ำตาลมะพร้าวมีแค่นี้ค่ะไม่เยอะเลยแล้วรสชาติอร่อยหอมหวานสีสันสวยงามนี่ๆๆเสร็จแล้วนะรูปรักชวนรับประทานขนมเกสรลำเจียกมั้ยฮะเย้ายวนจริงๆเลยเนาะแล้วส่วนมากนอกจากทานแล้วไปใช้ในงานมงคลต่างๆได้ด้วยนะเทศกาลต่างๆเนี่ยมาเลยเกสรลำเจียกนะอ่ะนี่อดีตข้าราชการครูคุณผู้ชมคะคุณมาลีแววเพชรวัย62ปีแล้วคนนี้เลยใช้ชีวิตหลังเกษียณมาทำขนมเกสรลำเจียกขายเป็นสูตรของทางครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะคะต้องการสืบสานขนมไทยแบบโบราณหาทานได้ยากจริงๆในปัจจุบันนะคะใครสนใจเอ่ยใครกำลังติดตามรายการของเราขนมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองไปลองชิมกันได้นะจ๊ะตลาดร้อยปีศาลเจ้าโรงทองเปิดตั้งแต่ 4:05 ใช่ 5:00 น.อ่านไม่ผิดคนต่างจังหวัดเขาตื่นเช้านอนเร็วไม่มีวันหยุดด้วยนะจ๊ะพี่ดอยปี5น่ะเขามา งานกันแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เราได้ทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆวันนี้ก็คือคิวของขนมเกสรลำเจียกนั่นเองหมดแล้วยัง